โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com เติมเลยค่ะพี่โจมันตอนนี้กล้องมันไม่เห็นตาหนูอ่ะหนูหมวกขึ้นไหนไหมเขยิบเขยิบได้ไหมคะโอเคทำไมจะจับโกหกเขาหรอกเห็นตาไม่ใช่อ๋อจะเช็คลูกตาใช่ไหมเนี่ยครับความสัมพันธ์กับพี่ฮั่นตอนนี้ครับโตความสัมพันธ์กับพี่ฮั่นตอนนี้ก็ไม่ได้จีบกันค่ะแล้วดอกไม้ปริศนาแล้วราคาอยู่ตัวไหนคืออันก็เป็นดอกไม้ที่พี่ฮั่นให้ค่ะคือเอาเข้าจริงแล้วอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนส่งมาตั้งแต่ต้นแต่ยิปรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของยิปที่จะมานั่งประกาศตอนนั้นนะคะว่าใครเป็นคนให้เราควรจะให้เกียรติเขาเป็นคนพูดเองมากกว่าจริงๆเขาจีบหนูเหรอคะไม่ได้จีบค่ะแล้วมาให้ในโอกาสคือยิปไม่ได้ถามเขาว่าคือเวลาคนให้ของขวัญเรามาเราไม่ค่อยถามหรอกค่ะว่าทำไมคุณถึงให้เราเวลาเราได้รับของขวัญมาคำเดียวที่เราพูดก็คือขอบคุณเขาคือไม่ได้อยากจะไปสงสัยอะไรมากคือไม่ว่าเขามีเหตุผลอะไรในการให้มันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีอะค่ะก็เรารู้จักกับเขาหรือเปล่ารู้จักค่ะแต่ว่ารู้จักแบบ3 ปีที่แล้ว 4 ปีที่แล้วตอนที่เขาเป็นอาจารย์สอนเต้นให้ช่วงที่เล่นหนังเรื่องสุดเขตเสด็จเป็นก็คือสอนยิปแล้วก็สอนนักแสดงเพื่อนๆพี่โทนี่พี่เทพค่ะเราเอารูปขึ้นมันก็เหมือนว่ามองว่าเขาเป็นพิเศษยิบอัพรูปขึ้นเพราะว่าตอนนั้นยิบไม่สามารถที่ติดต่อเขาด้วยวิธีไหนได้เลยไม่สามารถขอบคุณได้ค่ะมันก็เป็นมารยาทอ่ะยิบรู้สึกว่ามันมารยาทที่เราควรจะขอบคุณเขาแต่ว่าจะให้อ่ะฝากใครไปขอบคุณยิบว่ามันก็ไม่ควรนะคะคือเราไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์เขาเลยใช่ไหมคะคือณตอนนั้นคือหนูลงไปเพราะว่าหนูไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยจริงๆเรามีไลน์คุยกันไหมคะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีแต่ว่าคือหลังจากนั้นก็มีไลน์ค่ะหลังจากนั้นก็มีไลน์แล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้โกหกความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาไหมคะคือมีไลน์กันค่ะมีการทักทายมีการคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยกันแบบจีบกันนะคะคืออีฟว่าคืออีฟเองก็เป็นคนธรรมดาเราก็หนูก็24แล้วปีนี้หนูว่ามันเรารู้ว่าแบบไหนที่เป็นคุยกันแบบจีบเพื่อที่ว่าอาจจะจีบกันให้รู้แล้วรู้รอดไปแล้วจะเป็นแฟนกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาบอกไหมคะว่าตอนนี้เขาไปไหนอะไรยังไงว่าตอนนี้เขาไปเที่ยวฮ่องกงอ๋อทราบค่ะทราบคือเขามันจะมีแบบคร่าวๆเหมือนกับว่าแบบทักทายว่าเป็นยังไงบ้างแต่คุยกันไม่บ่อยไม่ได้คุยกันทุกวันจริงๆเขาขายสเปคเราไหมคะคือยิปยังไม่ได้รู้จักพี่ฮั่นมากขนาดนั้นคือยิปรู้จักเขาตอน3ปีที่แล้วแล้วมันเหมือนกับก้าวกระโดดอะค่ะใช่เราเจอกันผ่านแบบว่าหลังเวทีเท่าที่ผ่านมาตอนที่เขาเป็นเดอะสตาร์แล้วก็ทักกันหลังเวทีแบบว่าประกาศรางวัลอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้คือการที่คนเราคุยกันหลังเวทีประกาศรางวัลไม่มีทางที่จะรู้จักกันได้มากอยู่แล้วค่ะมันไม่มีทางก็เลยแปลกใจว่าแบบ3ปีแล้วอยู่ก็กลับมามีดอกมงดอกไม้อะไรอย่างงี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่มันก็เป็นความน่าแปลกใจที่ดีค่ะเขาบอกว่าเราเป็นคนน่ารักนิสัยดีด้วยเฮ้ยตายแล้วขอบคุณมากค่ะบางครั้งก็นิสัยไม่ค่อยดีค่ะแต่พยายามโอเคอยู่อะไรนะคะเขาจีบจริงจะโอเคไหมหนูยังไม่รู้จักมากขนาดนั้นหนูไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ค่ะแต่ว่าโดยรวมหนูเชื่อว่าเขาเป็นคือหนึ่งเขาเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วเขาเป็นคนยิ้มเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดีค่ะไม่งั้นไม่มีคนที่บอกว่ารักเขามากเยอะขนาดนี้ค่ะยิปรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำถามที่ตอบได้อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่คำถามที่ใครตอบได้เลยด้วยซ้ำถ้าเกิดถามมาก็เหมือนถามความตั้งใจยิปว่าอ่ะสรุปแล้วจะจีบกันไหมซึ่งยิปไม่ได้ไปนั่งคิดตรงนี้อะค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ว่ายิปไม่ค่อยมีสมาธิกับการเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะว่ายิปยังไม่สามารถสะสางเรื่องปกติในชีวิตได้ไฟเขียวไหมเราไฟเขียวแล้วหรือเปล่าถึงยังไม่เปิดไม่ได้มีใครอยู่แล้วไม่ได้คบกับใครค่ะแต่เราไฟเขียวใช่ไหมคะถ้าเราจีบไฟเขียวไหมทำไมเราถึงมาคำถามนี้ได้เพราะเมื่อก
เดี๋ยวนะทำไมไปเกี่ยวหรือเปล่าจีบมาใจไหมถ้าเขาจีบเราจริงอะค่ะเราโอเคไหมคะถ้าเขาจีบเราจริงเราคือถ้าที่จะศึกษาดูใจยังไงพร้อมไหมให้โอกาสเขาไหมอย่างนี้สมมติมันเป็นเรื่องสมมติถ้าเกิดจะจีบกันเพื่อคบกันเป็นแฟนคิดว่านะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่โอเคนะคะเพราะว่าอีฟมีเรื่องที่ต้องทำในชีวิตค่อนข้างเยอะมากแต่ก็โชคดีไปเพราะว่านะตอนนี้เขาก็ไม่ได้จีบเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเขาบอกว่ายังไม่กล้าเปิดเพราะกลัวเหมือนคู่พี่โตโน่กับพี่โมที่แบบโดนแฟนคลับแอนตี้เยอะเพราะท่านเขามีแฟนคลับเยอะเหมือนกันไม่เหมือนเขาเพราะว่านั้นเขาคบกันจริงๆอันนั้นเขาคบกันจริงๆเราไม่อยากเปิดใจที่จะรับคือมันไม่เกี่ยวกับว่าหนูไม่ยอมรับพี่ฮั่นนะคะคือไม่ใช่เขาเฉพาะเจาะจงว่าไม่ยอมรับเขาแต่ว่าเหนื่อยไหมคะค่ะ แต่ว่าณตอนนี้หนูมีเรื่องที่ต้องทำเยอะมากๆในชีวิตจริงๆคือเราเริ่มอะไรไปเยอะอะทั้งงานเอ่ยเดี๋ยวจะถ่ายหนังมีโครงการที่ตั้งใจทำงานกุศลมันค่อนข้างล้นแล้วอะค่ะเหมือนคนรถติดอยู่อะคือไม่สามารถที่จะแบบว่าไปถึงจุดพักรถแล้วก็นี่ก็มีแรงจะทำอะไรได้คือไม่ว่าจะเป็นใครไปจีบก็ยังไม่พร้อมทั้งนั้นเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว